แบบหนึ่งหนูยืนนิ่งกลับมีความรู้สึกทั้งตัวเลยค่ะช่วยชี้แนะด้วยสิ่งงานคุณพัฒนิตเอาเข้าไปคุณลุงคะหนูเดินสะดุดมันมีความรู้สึกที่เกินภาษาเดินสะดุดก้อนหินหรือว่ามีแมวขวางทางไปสะดุดแมวก็ว่าได้คำว่าสะดุดเนาะมันเกินภาษายังไม่พอเกินความรู้สึกไปทีหนึ่งแวบหนึ่งก็แล้วกันมันเกินความรู้สึกไปแวบหนึ่งหนูก็ยืนนิ่งกลับมีความรู้สึกกลับมาอ๋อแวบแรกความรู้สึกหายไปไม่นานนะเฮ้ยความรู้สึกกลับขึ้นมาประมาณนี้ครับมันเป็นทั้งตัวเลยเมื่อเป็นเช่นที่ว่านี้ให้ลุงแนะนำหน่อยแนะนำนะไอความรู้สึกผมก็พูดจังเหมือนกันนะความรู้สึกไปถึงคำว่าเลยความรู้สึกหรือว่าเลยความรู้สึกหรือไร้ความรู้สึกมันจะเสริมเนื่องกันอยู่ไอตรงนี้มันอยู่ที่ว่าใครได้แล้วได้เลยหรือว่าได้มันก็กลับไปกลับไปอยู่นะครับมันไม่นิ่งอย่างนี้ก็อธิบายผ่านไปคำหนึ่งเหมือนกันมันมีนักบินอยู่ไอ้ที่เขาไปเจออยู่ในมรสุมของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านักบินคนที่ว่านั้นน่ะเขาก็บินผ่านศูนย์กลางของสามเหลี่ยมของมริวด้าไปแล้วไอ้ศูนย์กลางนั้นมันจะไม่มีมันเหมือนกับไม่มีอากาศไอ้ตัวนั้นเขาบอกว่าตัวเขาจะหายไปสักประมาณ5วินาทีคือมันบินอยู่นะบินไอ้ที่มันบินอยู่มันมีแรงเฉื่อยมันอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับแรงเฉื่อยมันก็ไปตามแรงเฉื่อยมันนั่นแหละแต่ความรู้สึกของนักบินอยู่ในเครื่องบินทีแรกมันก็มีความรู้สึกดีหรอกแต่พอเวลาเขาสู่ศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเขาบอกว่าความรู้สึกมันหายไป5วินาทีไปโผล่อีกทีนึงนั่นแหละไอ้ตัวนี้เหมือนกับมันดูดเข้าไปเลยเหมือนย่นระยะทางเหมือนย่นเวลาย่นระยะทางความรู้สึกมันหายไปนั่นมันเหมือนย่นเวลาแล้วก็เขาก็5วินาทีผ่านไปความรู้สึกเขากลับคืนมาใหม่ก็ทำนองเดียวกันกับคุณพัฒนิตที่กำลังพูดถึงตรงนี้จะอยู่ที่ว่าได้แล้วมันได้เลยไหมล่ะที่บอกว่าไร้ความรู้สึกถ้าหากว่าได้เลยมันก็เจ๋งสิแต่ถ้ามันกลับไปกลับมาอยู่ไม่เป็นไรตามรู้นั่นเองข้อเสนอเนี่ยนะแล้วก็กลับมายังสภาพร่างกายของเราเองว่าร่างกายมันถูกปรับทีละเล็กทีละน้อยจากย่ำแย่วงเล็บแสนย่ำแย่มาเป็นดีขึ้นตามระดับเมื่อสภาวะที่ว่านี้มันผ่านไปมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้าดูตามนี้นะร่างกายก็จะดีขึ้นเป็นลำดับมานะครับมันเหมือนกับเวลามันไร้ความรู้สึกปุ๊บร่างกายมันก็จะปรับเข้ามาในลักษณะเป็นอัตโนมัตินะจากตึงแข็งก็จะมาเป็นง่ายได้ขับเคลื่อนได้ดีประมาณนั้นนะขอให้เอาสิ่งนี้เป็นหลักพิจารณาด้วยนะครับคุณพัฒนิตในส่วนตัวโอเคนะครับนั่นคือคำตอบที่คิดว่าน่าจะสมบูรณ์เพราะว่าเปรียบเทียบไปยังบุคคลอื่นให้พิจารณาร่วมด้วยช่วยกันด้วยประมาณนี้โอเคนะเอาละไปต่อทีนี้ครับลุงครับพระอริยะ